บันไดไม่ใช่นะอ๋ออีต่อเนี่ยนะมีโน่นพ่อแม่มาจ้องมองอยู่แล้วตรงนี้หักโอ้ยต้นไอเนี่ยแล้วก็มานี่วันที่มาที่หมายวันที่ไปร่างกายว่าโค้แต่ที่เราใจตา17อันเดิมเดี๋ยวอ่ะว่าจะตีไปกินออกกล้องมันก็สิกระจายผู้ป่วยอย่างเรามาช่วยกับเอาไปย้อมนี่แม่มาดูนี่ต้องไปเดินจากนี้เข้ามาต้องไปนัดมาทางนี้นะน่าจะคาดว่านะที่เพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดอ่ะที่อยู่หน้ารถกระบะมันถอดปลั๊กออกอ่ะครับแล้วเสร็จปุ๊บมันก็เดินมาเนี่ยทางเนี้ยพี่ เดี๋ยวมันจะมีรูปอยู่มีคลิปวิดีโออยู่คือเราต้องหากล้องมันติดอยู่เงี้ยแต่แล้วพอมาเจอตรงนี้ตู้อ่ะมันเหมือนทั้งโลกหน้าออกมาแล้วก็เข้าไปนี้เอาไม้กระทุ้งดันขึ้นไปชนหลังคาอะไรตรงนี้นะใช่ครับมันจะเป็นเงี้ยน่าจะเป็นเนี่ยไข่ปลาปากแบนดันเข้าไปทุกขาแต่เจอกระบอกไม้ไผ่วางตรงนี้มีรอยเท้ารอยเท้าก็มีรอยเท้าด้วยนะครับแล้วกล่องของอ่ะมันอยู่ประมาณตรงนี้กล่องเนี้ยเป็นกล่องใส่เงินสดกล่องเนี้ยเป็นกล่องเพชรกับไอ้พวกทองพวกพระกล่องนี้ก็กล่องพระแต่คนร้ายเข้ามาเอาแต่กล่องนี้อันนี้ในนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ยในการาโด2 เรือนพระหลวงปู่เข้าไว้ทีเดียวใช่ไหมที่เดียวอย่างนี้แล้วก็ปิดประตูออกไปไม่มีการรื้อค้นใดทั้งสิ้นกล่องสดวางไว้อย่างเงี้ยไม่หายอ๋อไม่หายนะแต่กล่องเพชรแต่ก็ไม่หายอยู่ไงอยู่งั้นนะเขารู้กันเนี่ยไม่รู้นะเข้ามาเจอบ้านเนี่ยร่องรอยเหมือนถูกงัดเราก็ยังไม่คิดว่าอะไรว่าจะถูกงัดหรืออะไรหรือเปล่าพอเปิดบ้านเข้ามาเท่านั้นนะครับเจอไม้กองอยู่เป็นไม้ไผ่ท่อนยาวแล้วเราก็มาดูพวกทรัพย์สินก็เป็นเครื่องทองเครื่องเพชรเครื่องพระหายนะครับแต่โดยรวมไม่มีการรื้อของอื่นภายในบ้านเกิดขึ้นพองัดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปแต่เขาทิ้งไม้ไว้นะครับส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดโดนดึงถอดออกหมดแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงข้างในห้องตรงนั้นโดยคนร้ายใช้ไม้ดันขึ้นให้มองเห็นเพดานนะครับเบื้องต้นมีอะไรหายบ้างครับเบื้องต้นนาฬิการาโด2 เรือนนาฬิกาทีช็อค1 เรือนพระหลวงปู่ทิม3 องค์หลวงปู่ทวด1 องค์หลวงปู่สุข1 องค์ปกจ้อยจานกรอบเนื้อทองคำ1 องค์แล้วก็แหวนทองลูก2ต้มหูเพชรของแฟนแล้วก็แหวนเพชรแฟนนะครับแล้วก็สร้อยคอแฟนอีก1 เส้นนะครับอันนี้โดยคร่าวๆก่อนนะครับประมาณกี่บาทครับสร้อยคอสร้อยคอน่าจะประมาณ1 บาทมันสร้อยคอแต่งงานธรรมดาครับแต่ที่เหลือก็คือใส่ติดไปแต่พวกนาฬิกาอย่างอื่นอะไรเนี่ยที่วางอยู่ในตู้พวกนี้เขาไม่หยิบออกไปเลยจงมาหยิบแค่อันนี้อันเดียวแล้วก็เก็บเข้าที่ปิดประตูเรียบร้อยรวมมูลค่าประมาณไหนครับเนี่ยรวมมูลค่าผมว่าน่าจะเกิน500,000นะ